มีทั้งจะบีบตําเหม็นให้กับน้องด้วยนะลดปัญหาเรื่องกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับแต่ที่อยู่ที่ตําเหม็นน้องออกมานะเยอะเลยทีเดียวนะครับดูจุดเลยเก็บกล้องกล้องให้กำลังอาบน้ำให้กับน้องพุดเดิ้ลนะครับน้องโยเกิร์ตหลังจากที่เราตัดแต่งขนท้องขนเท้าขนก้นนะครับตัดเล็บแล้วก็สางผมให้น้องแล้วนะครับพาน้องมาอาบน้ำกันผมที่ร้านเราจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะจะได้ช่วยลดเป็นได้เป็นทันช่วยลดเป็นปัดที่บนตัวสุนัขและแมวได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของเราสามารถติดต่อได้เลยนะครับน้องมีเห็บบาดติดมาด้วยนะครับแชมพูของเราสามารถที่จะกำจัดเห็บบาดได้ด้วยนะครับถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูกำจัดเห็บบาดลดเป็นได้เป็นทันของเราสามารถติดต่อได้เลยครับเบอร์0866404443ครับพี่ช่างจะบีบตําเหม็นให้กับน้องด้วยนะลดปัญหาเรื่องกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับแป๊บหนึ่งดูแป๊บหนึ่งวิธีการบีบก็จะยกหางน้องขึ้นนะครับแล้วค่อยๆบีบไล่เอาสันข้างหลังนะพุ่งออกมาได้เห็นไหมที่อยู่ที่ตําเหม็นของน้องออกมานะเยอะเลยทีเดียวนะครับดูจุดเลยเก็บกล้องกล้องครับผมบีบให้ทุกครั้งที่อาบน้ำให้กับน้องหมาน้องแมวครับเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นคาวติดตัวหลังการอาบน้ำนะครับร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนและร้านสุดหนึ่งเราใช้ในงานจิตอาสาตักขุนให้กับสุนัขจรแมวจรในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับติดต่อได้ที่เบอร์0866404443นะครับใจเย็นโยเกิร์ตใจเย็นขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ